นี้นะครับให้กับคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่าคนไทยอื่นๆเนี่ยได้รับทราบถึงข่าวของงานนี้ที่เกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวหนุ่มหล่อของเรานะครับโอ้โหนัททิวไฟงามก็เสียงหน่อยได้ไหมเพลงพิเศษจากนัททิวนะครับครับไม่ครับจริงเพลงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยพิเศษเท่าไหร่หลอกบ่อยๆไม่เป็นไรสังเกตว่ามีไมค์ส่วนตัวมีความสีขาวโอ้ผมกำลังคิดว่าถ้าไม่มีใครส่งให้ผมจะพูดเองว่าไมค์ตัวเองตอนนี้พบกับเพลงพิเศษจากนัททิวนะครับขอบคุณครับก็วันนี้นะครับเพลงนี้เนี่ยร้องให้ทุกคนฟังวันนี้นะครับผมไม่ใช่แค่เพลงเดียวเดี๋ยวเพลงนี้พิเศษก่อนแล้วเดี๋ยวตอนหลังที่ผมจะร้องให้ทุกคนฟังอีก2เพลงอันนี้ก็คือรู้ใหม่นะซื้อมานานมากแล้วเนี่ยเป็นงานแรกที่ได้ออกใช้งานขอบคุณให้กับไมโครโฟนนัททิวด้วยนะครับ
ชุดดำใช่ไหมตัวเอกใส่ชุดสีขาวเพราะฉะนั้นงานนี้ผมคิดมาแล้วว่าข้างหลังเป็นสีดำผมใส่สีขาวตัวนะครับจัดไปครับผมโอเคครับประเมินนัททีอีกครั้งเลยครับเดี๋ยวเจอกันอีกหนึ่งรอบนะครับว่าไงนะด้านหลังว่าไงครับคุณเทพบุตรเทสเขาเสียงนัททีหรือได้ไหมครับตอนนี้จากคนรักคุณเริ่มหมั่นไส้แล้วเอาละคนรักกันเยอะรักกันเยอะนะครับก็อย่าลืมเรามีสมุดถ่ายด้วยครับด้านหน้าครับสมุดด้านหน้าราคาเท่าไหร่ครับพี่เกศ199บาท199บาทดีผมเห็นมาเมื่อสักครู่นี้ครับคุณโยนมาตรงนี้ดีนะผมเห็นราคามาก่อนผมโยนก็ผมไม่มั่นใจเหมือนกันแหละพอพี่ตอบมาผมก็ถูกต้องนะ199บาทก็สามารถซื้อได้นะครับก็รายได้เนี่ยก็จะไปสมทบทุนกับโครงการนี้ด้วยครับผมใช่แล้วครับขอบพระคุณแล้วกันนะครับเตรียมกันอยู่เตรียมกันอยู่โอเคก็บนบกพร้อมแล้วโอเคนัททิวพร้อมวงพร้อมพวกเราก็พร้อมเพราะฉะนั้นพบกับนัททิวอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับThank you.
ยนะครับผมที่ได้เห็นทุกคนนะครับแฟนๆทุกคนแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆศิลปินนะครับผมมาให้ความช่วยเหลือกับบุคคลที่เรารักคนหนึ่งนะครับผมที่เราให้ความสำคัญแล้วก็เป็นคนที่อย่างผมเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าโทรมาเมื่อไหร่ผมก็จะรับสายมีอะไรให้ช่วยขอให้บอกนะครับผมก็ยินดีมากๆแล้วก็วันนี้ดีใจที่ไม่ใช่แค่ผมแต่ว่าผมก็ได้เห็นว่ามีศิลปินอีกเยอะมากที่เป็นพี่น้องที่แบบมีมิตรภาพที่ดีต่อกันแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณน้ำใจจากทุกคนมากๆจริงๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับไม่ใช่แค่ศิลปินนะครับแต่ว่าพี่ๆนักดนตรีทีมงานแล้วก็สื่อมวลชนทุกคนด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับก็วันนี้เนี่ยมีอีกเพลงนึงนะครับมาร้องให้ทุกคนฟังนะครับผมก็ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนนะครับก็ไม่ใช่เพลงผมเองนะครับไม่ต้องตื่นเต้นนะครับผมเพลงคนอื่นนะครับผมก็ไปฟังกันเลยละกันนะครับผมเพลงนี้นะครับเป็นเพลงอีกเพลงที่ผมชอบมากๆนะครับชื่อเพลงว่าคนไม่จำเป็นนะครับเครดิตให้กับคุณเบสโนวาด้วยครับI'm not afraid to die.
นนี้เหรอครับลงมาข้างล่างเนาะขออัญเชิญนาทิวเช่นเดียวกันโอ้ยอัญเชิญนะครับผมต้องพกไมค์ของผมลงไปไปขอไมค์ฉันชอบไมค์เขาจังเลยอ่ะไม่ใช่แค่ไมค์ครับสายเขาเขาควรจะตัดไฟเขาตัดไฟแล้วเขาตัดไฟพี่อย่าแกล้งกันดิหาเรื่องป้าหาเรื่องป้าผมพูดเล่นนี่แฟนเราหาเรื่องป้าเงียบเลยอ่ะอัญเชิญค่ะครับผมอัญเชิญค่ะบิ๊กบอสบิ๊กบอสคังค่ะคาสังคังโอ้โหเดี๋ยวคุยกันนิดนึงอยากให้พูดคุยนานก็ได้ครับได้ครับได้ครับดื่มน้ำก่อนไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอเคข้าวเปล่าสักจานไหมครับไม่เป็นไรครับพูดขนาดนี้ผมไม่ดื่มก็ได้เดี๋ยวไม่ทันครับผมอยากให้พูดถึงความรู้สึกที่วันนี้มีส่วนร่วมในการสร้างความสุขให้กับน้องๆในวันนี้ครับรู้สึกดีใจมากคือหนึ่งเลยนะคือผมรู้สึกว่าผมดีใจแทนพี่พิมนะคือในที่นี้เนี่ยคือผมรู้ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีหรอกที่เกิดขึ้นนะมันมีแบบโรงเรียนแบบเสียหายเยอะมากแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือเราเห็นความช่วยเหลือเราเป็นคนหนึ่งคนที่เราก็ยินดีให้ความช่วยเหลือแล้วมันไม่ใช่แค่เราไงแล้วเราก็คิดว่าคือพี่พริ้งเนี่ยครับอันนี้เล่าให้แฟนๆได้ฟังเลยนะว่าวันที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยคือพี่พริ้งเนี่ยโทรหาผมแล้วผมเชื่อว่าพี่พริ้งคือหนึ่งเลยเรามีใจเพราะว่าพี่พริ้งเลือกที่จะโทรหาเราด้วยแล้วก็คือปกติผู้หญิงคนนี้เนี่ยคนใครที่ได้ดูเอฟ5มาก่อนจะรู้ว่าพี่พริ้งตอนสมัยเอฟ5เป็นผู้หญิงร้องเพลงดีที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองรู้สึกไม่มั่นใจหมดจะทำอะไรก็ไม่มั่นใจแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วเขาเป็นคนมีความมั่นใจเป็นคนแบบทำงานแบบเป๊ะมากทุกอย่างแล้ววันนึงที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาเก่งมากแล้ววันนึงเขาแบบเหมือนแบบสูญเสียคือโทรมาแล้วแบบไม่รู้ว่าจะทำยังไงเลยเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้ความช่วยเหลือมากๆแล้วก็วันนี้เนี่ยเห็นแบบทุกคนให้ความช่วยเหลือเรายิ่งรู้สึกดีมากแล้วก็แฟนๆไม่เคยทิ้งกันนะคือแบบว่ายินดีให้ความช่วยเหลือมากมายนี่รู้สึกขอบคุณแทนพี่พริ้งจริงๆขอบคุณแทนทุกๆคนด้วยนะครับขอบคุณครับคือของทุกคนนะจะช่วยทำให้น้องๆเนี่ยเหมือนแบบมีรอยยิ้มกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะใช่ครับใช่แล้วนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่ามีกระซิบมาด้านหลังว่าเดี๋ยวนัททิวจะเป็นตัวแทนของแฟนคลับด้วยนะครับของนัททิวเองที่มีการร่วมกันรวมเงินมาเพื่อจะให้มอบให้กับพี่พริ้งและโครงการนี้นะครับ Your Kindness Charity นะครับเดี๋ยวนัททิวจะเป็นตัวแทนมอบให้นะผมเป็นตัวแทนโอเคนะครับก็ต้องขอเชิญน้องพริ้งสวัสดีครับจบมือดังกล้องจบมือดังกล้องขอบคุณครับจบมือดังกล้องเจ้าเลยก็อย่างที่บอกว่านัททิวก็จะเป็นตัวแทนซึ่งแฟนคลับมีการรวบรวมเงินมาเพื่อโครงการนี้ด้วยนะครับผมได้เลยนะครับนี่ไปทำซองลายนี้มาด้วยนะขอบคุณด้วยนะครับไม่รู้หรอกว่ากล้องไหนเจอแล้วครับเจอแล้วครับได้ชุดกล้องครับผมของสิทธิชันได้เหรอครับสิทธิหญิงค่ะโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณครับครับฝากเป็นแฟนด้วยนะครับโปรเจกต์ของเราไม่ได้จบแค่วันนี้เนาะเดี๋ยวยังมีอีกมากมายนะครับผมก็รอติดตามด้วยกันครับใช่แล้วขอบคุณนัททิวด้วยนะครับตอนนี้นะครับขอบคุณมากกับนัททิวด้วยนะครับ